ศาสตร์ความมันไทยไฟเศรษฐีเรือทองดาวแพร่แม็กเคมีพันได้แชมป์มวยคาดเชือกไทยไฟลีกคนแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566ที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีได้มีการถ่ายทอดสดเวลา 18:00 น.ถึง 21:40 น.ได้มีการจัดการชกมวยไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองโดยมีพระโสพลพัฒนคุณเจ้าคุณทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสุวัฒน์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันไทยไฟท์เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้แทนจังหวัดในฐานะประธานร่วมการจัดการแข่งขันไทยไฟท์ร่วมให้การสัมภาษณ์พร้อมมอบเข็มขัดเศรษฐีเรือทองให้กับนักชกมวยผู้ชนะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านหมี่ร่วมศรัทธาบุรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนโดยแสนชัยไซโยกเต็งหนึ่งปตท.น้องโอเวโร่ไลออนสุขสวัสดิ์แชมป์มวยรอบอีซูซูครับคนล่าสุดตามด้วยอเลซิโอหนุ่มอิตาลีสายเลือดใหม่ไทยไฟท์และคู่ชิงแชมป์ไทยไฟท์รุ่น67กิโลกรัมดาวแพร่ดวลเดือดและเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยสำหรับคู่ที่9ชิงแชมป์ไทยไฟท์ลีกคาดเชือกรุ่น67กิโลกรัมดาวแพร่แม็กเคมีพันชนะคะแนนกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าขอแสดงความยินดีกับแชมป์มวยคาดเชือกไทยไฟท์ลีกคนแรกด้วยครับ